โลชั่นน้ำตกผีดิบชื่อดังแล้วนะคะในช่องนานะบีบิวตี้ฟูลค่ะวันนี้บีจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นในรูปแบบของน้ำตกชื่อดังนะคะซึ่งเขาเรียกกันสั้นๆว่าน้ำตกผีดิบนั่นเองค่ะนั่นก็คือของแบรนด์นี้เลยเป็นของโคเซ่นะคะซึ่งเป็นโลชั่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยค่ะว่าสำหรับผิวของพี่นั้นใช้แล้วจะช่วยให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสขึ้นหรือเปล่าก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยคุณสมบัติแล้วก็จุดเด่นนะคะแล้วก็คำเคลมของน้ำตกผีดิบตัวนี้แน่นอนค่ะคำว่าผีดิบก็หมายถึงว่าต้องขาวนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสมากๆเลยนะคะเขาเคลมมาว่าแบบนั้นว่าถ้าคุณใช้ไปนะคะจะช่วยให้ผิวนั้นปรับนะคะเฉดสีผิวให้มีความขาวมากยิ่งขึ้นข้อที่2เขาบอกว่าช่วยลดความหยาบกร้านของผิวนะคะช่วยให้ผิวมีความเรียบเนียนค่ะและข้อที่3นะคะยังช่วยต้านการอักเสบของผิวและข้อสุดท้ายจุดเด่นก็คือช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะอีกด้วยในส่วนของสารสกัดสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการช่วยสร้างความกระจ่างใสแล้วก็ดูแลปัญหาผิวต่างๆนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากลูกเดยนะคะรวมถึงตังกุยนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้มีการเลือดไหลเวียนได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ผิวนะที่มีความหมองคล้ำนะคะหรือไม่สดใสนั้นมีความกระจ่างใสมากขึ้นโดยจริงๆแล้วนะคะในไลน์ของผลิตภัณฑ์โคเซ่โลชั่นซึ่งเป็นไลน์ขวดสีน้ำเงินแบบนี้จะมีอีก2ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เป็นขั้นตอนที่2นะคะในขั้นตอนแรกจะเป็นเอสเซนต์ก่อนหลังจากนั้นจะเป็นตัวโลชั่นนี้นะคะซึ่งเป็นรูปแบบ2แบบคือเป็นขวดเปิดแล้วเทลงมือนะคะหรือสำลีแล้วก็ตกไปบนใบหน้านะคะหรือเป็นขวดสเปรย์แบบนี้นะคะพี่ใช้เป็นขวดสเปรย์เพราะว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายในการใช้งานแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเขาจะมีในรูปแบบของอีมัลชั่นอีก1ตัวนะคะเพื่อที่จะครบสมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องของการดูแลให้ผิวมีความกระจ่างใสเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อโลชั่นกันเลยเนื่องจากว่าเป็นในรูปแบบสเปรย์นะคะพี่ก็จะสเปรย์ไปที่หน้าแบบง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่สเปรย์ที่หลังมือให้ดูเขาก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะค่อนข้างมีความใสมากเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะสำหรับผิวแห้งแบบพี่เนี่ยถามว่าเพียงพอไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่เพียงพอนะคะแต่ถ้าใช้เป็นขั้นตอนแรกนะคะที่คาดหวังในเรื่องของการปรับสภาพผิวเนี่ยพี่คิดว่าก็ค่อนข้างโอเคนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นมีกระแสโด่งดังมากๆสำหรับตัวนี้ที่เขาบอกว่าใช้แล้วช่วยให้ผิวหน้าขาวตามความรู้สึกส่วนตัวของพี่ขาวไหมก็ต้องบอกว่าขาวขึ้นจริงๆนะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เร็วขนาดว่าใช้นะคะภายใน1เดือนแล้วเห็นผลนะสำหรับพี่ต้องใช้1เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็เขาจะมีความหนึบๆ นะคะติดผิวอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสำหรับพี่คิดว่าตัวนี้นะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ผิวมันก็สามารถใช้ได้ในเรื่องของความคาดหวังที่จะให้แบบโหใช้แล้วเปลี่ยนโทนสีผิวเนี่ยจากแบบ1เบอร์นะคะที่เข้มมาเป็นเบอร์ที่อ่อนสำหรับพี่เนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาอาจจะช่วยให้นะคะมีการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าผิวมีความขาวกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นก็แน่นอนว่าสำหรับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับพี่เพียงพอไหมแพงไม่เพียงพอนะคะถ้าอยากจะให้ครบไลน์ก็อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่เลยว่าต้องใช้ให้ครบตั้งแต่เอสเซนต์นะคะโลชั่นแล้วก็อีมอชั่นนะคะแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้ลองนะคะตัวอีมอชั่นนั้นก็แค่อยากจะทดสอบว่าใช้แล้วหน้าขาวจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้ขาวมากขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครใช้นานๆนะคะหลายเดือนเนี่ยพี่คิดว่าก็อาจจะเห็นผลนะคะแล้วก็เห็นคำเคลมบางคนบอกว่าใช้แล้วโหหน้าขาวร้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าได้ผลขาวจริงๆพี่แนะนำว่าให้ทานะคะลงมาบริเวณที่คอด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผิวหน้าขาวอย่างเดียวแล้วคอนะคะคนละเฉดสีผิวกันก็จะไม่ค่อยดูแปลกๆสักนิดนึงนะคะก็แล้วแต่สำหรับตัวพี่เนี่ยขาวขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเนี่ยพี่คิดว่าแนะนำให้นะคะซื้อไซส์เล็กมาทดลองแล้วก็สเปรย์บริเวณท้องแขนแบบนี้ก่อนนะคะหรือบริเวณนี้ก่อนให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยใช้ที่หน้านะคะเพราะว่าความแข็งแรงของผิวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการแพ้นะคะหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าใช้เสร็จแล้วนะ
ตอนเช้านะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อปกป้องผิวจากมลภาวะอีกทีนึงด้วยและถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวนะคะสำหรับโคเซ่น้ำตบผีดิบตัวนี้ชื่อดังนะคะพี่ให้คะแนนเท่าไหร่พี่ก็ให้ประมาณ8เต็ม10แล้วกันข้อดีก็คือว่าตอนแรกพี่ก็กลัวว่าจะมีอาการแพ้นะคะหรือว่าสิวหรือผดต่างๆขึ้นมาไหมก็คือไม่มีนะคะนั่นหมายถึงว่าสำหรับผิวพี่ใช้แล้วค่อนข้างโอเคนะคะแต่ในเรื่องของการเพิ่มความขาวนะคะกับผิวก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะความชุ่มชื้นนี้ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะใช้น้ำตบโคเซ่นะคะหรือน้ำตบผีดิบแล้วได้ผลอย่างไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนใช้แล้วนะคะจะช่วยให้ผิวมีความขาวกระจ่างใสมากขนาดไหนนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด Subscribe ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 9:00 นค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่รีวิวสกินแคร์น้ำหอมเครื่องสำอางอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่